สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์ของคนที่เกิดราศีกุมนะคะคนที่เกิดราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่12มีนาคมประจำเดือนกุมภาพันธ์2562เดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยนะคะไพ่ตำแหน่งที่1นะคะราชินีถ้วยกลับหัว1เหรียญอัศวินไม้2ดาบไพ่แห่งความยุติธรรมราชาถ้วยราชินีดาบไพ่คำพิพากษามาดเล็กดาบราชาเหรียญไพ่กลับหัวนะคะคนที่เกิดราศีกุมนะคะไพ่ตำแหน่งเจ้าชะตาปรากฏไพ่ราชินีถ้วยกลับหัวแล้วก็8เหรียญเป็นไพ่เสริมฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์2562นะคะคนที่เกิดราศีกุมนะคะเมื่อราชินีถ้วยกลับหัวเป็นเดือนที่เขาอาจจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของงานนะหรือหน้าที่การงานนะคะมากกว่าในเรื่องของความรักต้องขอบอกว่าราชินีถือถ้วยนะคะถ้าเป็นไพ่ตั้งตรงนะคือคนที่มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้สึกเป็นคนที่ให้กำลังใจผู้อื่นนะคะแล้วก็เข้าถึงในเรื่องของจิตใจของผู้อื่นนะคะมากๆนะคือเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนแล้วก็ชอบให้กำลังใจนะคะกับผู้อื่นหรือคนที่กำลังท้อแท้ใจนะนี่คือราชินีถ้วยนะคะให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะคะหรือคนในครอบครัวด้วยนะคะคือคนที่ยึดถือในเรื่องของความรู้สึกหรือความรักนะคะเป็นหลักแต่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะราชินีถ้วยกลับหัวนะแล้ว8เหรียญมาเสริมคือเรื่องของความรักนะคะก็คือเขาจะต้องพักไว้ก่อนละแล้วเขาก็จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะเพราะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการงานที่ดีนะคะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกุมในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตานะคะถ้าเรามองในเรื่องของความรักนะราชินีถ้วยกลับหัวก็ยังไม่พร้อมนะคะในเรื่องของความรักหรือเป็นลักษณะคนที่อาจจะมีเรื่องของปัญหาความรักมาก่อนหน้านี้แล้วก็รู้สึกว่ามีความผิดหวังเกิดขึ้นก็เลยยังไม่พร้อมในเรื่องของความรักเท่าไหร่แต่ดูโดยรวมแล้วเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ยังมีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามานะคะในเรื่องของความรักสำหรับคนที่เกิดราศีกุมด้วยก็คือเรื่องความรักพักไว้ก่อนแล้วนะคะคือมามุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของงานในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะคนที่เกิดราศีกุมนะคะเขาก็จะมีเรื่องของงานหรือหน้าที่การงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะทำให้มีเรื่องของการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยในตำแหน่งที่สองนะคะคือสิ่งที่จะเข้ามากระทบนะคะกับคนที่เกิดราศีกุม1เหรียญนะคะแล้วก็ไพ่จักรพรรดิในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเดือนที่คุณจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะไพ่จักรพรรดิมาเสริมอีกการเงินนะคะอาจจะมาจากผู้ใหญ่ก็ได้หรือได้โชคจากผู้ใหญ่หรืออาจจะมีเรื่องของการเงินนะคะที่มาจากเรื่องของงานคือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะที่สูงขึ้นทำให้เรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกุมด้วย1เหรียญนะคะยังบ่งบอกถึงโชคลาภนะที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดราศีกุมอาจจะเป็นรางวัลนะคะที่มาจากเรื่องของงานที่ผู้ใหญ่เขามองเห็นแล้วนะว่าคนราศีกุมนะคะเขามีผลงานนะคะแล้วก็มีเรื่องของการทำงานที่สร้างในเรื่องของความก้าวหน้าให้กับธุรกิจการงานผู้ใหญ่ก็อาจจะเข้ามาให้รางวัลด้วยแล้วก็ทำให้คนราศีกุมมีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องของงานที่ทำซึ่งไพ่จักรพรรดินะคะคือผู้ใหญ่จะเข้ามาสนับสนุนแหละนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะหรือเข้ามาให้โชคนะคะคนที่เกิดราศีกุมถ้าเรามองในตำแหน่งที่1นะคือราชินีถ้วยกลับหัวนะคะแล้วก็1เหรียญคือเป็นเดือนที่เขาจะมีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ควรที่จะรับฟังความคิดเห็นนะคะจากคนรอบข้างมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใหญ่นะคะควรที่จะมีเรื่องของความคิดนะคะหรือการรับฟังนะคะในเรื่องของคน
ความคิดเห็นของคนอื่นที่เขาเข้ามานะคะให้ความคิดแล้วก็จะได้วางแผนนะเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะให้มีความรอบคอบมากขึ้นกับคนที่เกิดราศีกุมด้วยเพราะว่าราชินีจุดถ้วยคือถ้ากลับหัวคือจะไม่ฟังความคิดเห็นของใครนะคะคือเขาจะพยายามอยู่คนเดียวแหละแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำน่ะมันถูกต้องที่สุดฉะนั้นเราต้องฟังนะคะในเรื่องของความคิดเห็นของคนอื่นด้วยมันจะได้มีเรื่องของความคิดที่เข้ามานะคะทำให้เรามีเรื่องของความคิดที่เข้ามาทำเกี่ยวกับเรื่องของงานที่มันช่วยเสริมอ่ะคนที่เกิดราศีกุมมากกว่าเก่าเลยนะในตำแหน่งที่3นะคะสิ่งที่คาดคิดเอาไว้นะคะตำแหน่งนี้อัศวินไม้ค่ะแล้วก็ไพ่กงร้อยแห่งโชคชะตาคนที่เกิดราศีกุมนะคะอาจจะมีเรื่องของความคิดนะที่เกี่ยวกับเรื่องของงานอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยไพ่กงร้อยแห่งโชคชะตามาเสริมนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะซึ่งจะสร้างข่าวดีให้กับคนที่เกิดราศีกุมคืออัศวินไม้คือเขาจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานแน่นอนตำแหน่งนี้นะคะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายก็อาจจะเข้ามาแล้วนำข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะมาให้กับคนที่เกิดราศีกุมเป็นเวลาที่จะสร้างนะคะในเรื่องของโอกาสนะคะแล้วมันมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะพอไพ่กงร้อยแห่งโชคชะตามาเสริมคือหมุนนะคะไปทางอัศวินไม้คือการเดินทางครั้งนี้มันจะเป็นการสร้างโอกาสนะคะให้กับคนที่เกิดราศีกุมด้วยหรือนะคะอาจจะมีข่าวมาจากทางไกลนะคะหรือมีคนนะคะมาเยือนเขาก็จะนำข่าวดีนะคะมาให้กับคนที่เกิดราศีกุมฉะนั้นนะคะในตำแหน่งที่3คือสิ่งที่เขาคาดคิดเอาไว้นะคะมันก็จะมีข่าวดีนะคะแต่อัศวินไม้นะคะต้องมีความรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของงานแล้วก็อย่าใจร้อนนะคะต้องพยายามที่จะควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าเอาอารมณ์นะคะไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของงานต้องควบคุมนะก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยกับคนที่เกิดราศีกุมนะคะในตำแหน่งที่4นะคะ2ดาบแล้วก็8ดาบนะคะไพ่ดาบปรากฏขึ้นในตำแหน่งที่4นะคะมันก็มีเรื่องของความทุกข์นะมีการตัดสินใจมีความลังเลมีความไม่แน่ใจเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกุมมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นด้วยนะคะ8ดาบมาเสริมอีกคือไพ่ดาบทั้ง2เลยหาทางออกไม่ได้นะคะแล้วรู้สึกว่ามันประสบปัญหามากๆกับคนที่เกิดราศีกุมนะฉะนั้นตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งของเพื่อนญาติพี่น้องคนรักนะซึ่งดูแล้วคนที่เกิดราศีกุมเขาอาจจะมีปัญหานะกับกลุ่มบุคคลที่เอ่ยมาคือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะมีปัญหากับญาติพี่น้องแล้วก็มีปัญหากับคนรักด้วยนะคะมีความคิดมีความขัดแย้งกันนะคะทำให้มีเรื่องของความทุกข์ความกังวลใจรวมถึงปัญหาที่ต้องตัดสินใจแล้วมันหาทางออกไม่ได้นะคะ2ดาบอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารก็ได้นะคะซึ่งมันสร้างปัญหาให้กับคนที่เกิดราศีกุมรวมถึงอาจจะมีสัญญาบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะเป็นสัญญาที่ทำให้มันเข้ามาผูกมัดทำให้คนราศีกุมมีปัญหาคือ8ดาบนะคะคือผูกมัดเลยนะแล้วมันเป็นความทุกข์ความกังวลใจนะคะตำแหน่งที่4นี่นะคะยังเป็นตำแหน่งที่บ่งบอกถึงเรื่องของฐานะด้วยนะเมื่อไพ่ดาบปรากฏขึ้นค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างที่จะมากนะคะชีวิตคือจะประสบปัญหาเลยแหละนะตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่เป็นอดีตตำแหน่งที่ผ่านมาแล้วเราก็มองว่าคนที่เกิดราศีกุมก่อนหน้านี้นะคะเขาก็ประสบปัญหานะคะมาก่อนหน้านี้แน่นอนนะซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันหาทางออกไม่ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดราศีกุมนะคะในตำแหน่งที่5ค่ะไพ่แห่งความยุติธรรม The Lover นะคะมาเสริมเป็นไพ่กลับหัวตำแหน่งที่5นะคะเป็นไพ่ที่ต่อเนื่องมาจากตำแหน่งที่4นะเมื่อไพ่แห่งความยุติธรรมปรากฏขึ้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกุมนะปัญหานะคะที่เขาอาจจะตัดสินใจไม่ได้คิดไม่ตกนะคะแล้วก็แก้ไขไม่ค่อยที่จะได้เท่าไหร่นะหรือหาทางออกยากก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยให้คำแนะนำให้ความยุติธรรมกับคนที่เกิดราศีกุม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนะคะหรือมีปัญหากับผู้ร่วมงานผู้ใหญ่ก็จะเข้ามานะคะทำให้เกิดความปองดองเกิดขึ้นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทางกฎหมายผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาช่วยทำให้มีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกุมเช่นกันส่วนในเรื่องของการเงินก็มีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์นะคะหรือข่าวการเงินที่ดีนะคะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกุมนะฉะนั้นเรามองแล้วนะคะไพ่ Deliver เป็นไพ่เสริมไพ่กลับหัวนะนะคะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างนะคะก็จะถูกคลี่คลายออกไปผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความยุติธรรมนะคะแล้วทำให้ปัญหาทุกอย่างมันลงตัวสำหรับคนที่เกิดราศีกุมแต่จะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการตัดสินใจให้มากเพราะ Deliver นะคะมาเสริมมันมีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะหรือความคิดที่ไม่ค่อยที่จะรับฟังความคิดเห็นของใครแหละมันจะสร้างปัญหาให้กับคนที่เกิดราศีกุมนะฉะนั้นในตำแหน่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่4หรือตำแหน่งที่5ซึ่งเป็นตำแหน่งของอดีตนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้คือปัญหามันเกิดขึ้นแหละก็จะได้รับการแก้ไขออกไปมีคนเข้ามาช่วยถ้าเรามองนะคะในตำแหน่งที่5นี้ไพ่แห่งความยุติธรรมเป็นตำแหน่งของบุตรหลานนะคะบริวารลูกน้องหรือสามีภรรยานะคะก็จะมีเรื่องของการพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของความคิดที่ค่อนข้างที่จะต้องทำให้มันมีเรื่องของความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นไพ่แห่งความยุติธรรมอยู่ตรงจุดไหนมันก็คือข่าวดีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความสามัคคีนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะกับคนที่เกิดราศีกุมในตำแหน่งที่6นะคะราชาถ้วยแล้วก็7ไม้ตำแหน่งที่6นะคะเป็นตำแหน่งไพ่อนาคตราชาถ้วยปรากฏขึ้นผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาให้ความคิดกับคนที่เกิดราศีกุมนะเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือปัญหาชีวิตแหละนะคะก็จะมีคนเข้ามาคอยให้คำปรึกษาที่ดีคือเข้ามาสนับสนุนหรือคนที่เกิดราศีกุมเองนะคะที่อายุ40ขึ้นน่ะก็เป็นช่วงเวลานะคะที่เขาอาจจะมีเรื่องของความคิดนะหรือการทบทวนหรือการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของงานเจ็ดไม้มาเป็นไพ่เสริมนะคะคืออาจจะคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาแล้วค่อยๆเอาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานมาค่อยๆแก้ก็ได้หรืออาจจะมีเรื่องของความคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือการแข่งขันการประมูลบางอย่างหรือการลงทุนทำธุรกิจนะคะที่ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นน่ะนะคะซึ่งมองแล้วเจ็ดไม้นะคะก็เป็นไพ่ที่คุณจะมีคู่แข่งคือจะเหนื่อยนะคะแล้วก็ปัญหาจะมากอุปสรรคจะเยอะนะคะแต่พอคุณทำแล้วนะคะมันก็จะมีเรื่องของปัญหาที่คลี่คลายออกไปละแล้วมันก็จะมีเรื่องของโอกาสนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกุมในอนาคตด้วยฉะนั้นในตำแหน่งที่6นี้นะคะถ้าเรามองแล้วไม่ว่าจะเป็นราชาถ้วยนะหรือเจ็ดไม้นะคะถ้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของงานอ่ะมันก็จะต้องเหนื่อยก่อนลงแรงคือทำงานอะไรแล้วต้องลงมือลงแรงด้วยตัวเองนะมันจะมีเรื่องของข่าวดีคือถ้านั่งอยู่เฉยๆนะคะงานมันจะไม่มีข่าวดีแหละคือจะต้องออกไปหางานต้องออกไปหาลูกค้านะคะแล้วมันก็จะมีเรื่องของงานที่มันมีเรื่องของธุรกิจนะคะที่มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นคืออยู่นิ่งไม่ได้นะต้องเคลื่อนไหวต้องออกไปนะคะเพื่อที่จะไปทำในเรื่องของการงานหรือเข้าไปในเรื่องของการหาลูกค้าหรือวิ่งเต้นในเรื่องของการแข่งขันประมูลนะคะก็จะมีเรื่องของความสำเร็จนะคะกับคนที่เกิดราศีกุมถ้าเรามองในเรื่องของการเงินนะคะราชาช่วยต้องขอบอกเลยว่าระมัดระวังนะมันจะมีเรื่องของการเข้าใจผิดกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเจ็ดไม้มาเสริมอีกค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างที่จะมากส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาอย่างที่บอกคนราศีกุมนะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะฉะนั้นในตำแหน่งนี้นะคะก็มักที่จะมีคนเข้ามานะคะคือลักษณะของคนที่เข้ามาก็จะมีความต่างทางอายุนะอาจจะอายุมากกว่านะคะหรือไม่ก็อายุน้อยกว่านะคะซึ่งอาจจะเข้ามาในชีวิตของคนที่เกิดราศีกุมด้วยนะคะฉะนั้นในตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนคนที่เกิดราศีกุมและก็ให้คำแนะนำที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะในตำแหน่งที่7คือตำแหน่งที่เป็นปัญหานะราชินีดาบแล้วก็สี่ถ้วยราชินีดาบนะเป็นปัญหาก็คือคุณจะต้องเหนื่อยมากๆในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเดือนที่จะมีอุปสรรคเยอะแล้วก็มีเรื่องของการตัดสินใจเกิดขึ้นด้วยเป็นเดือนที่อาจจะไม่เป็นไปดังที่คุณคิดหรือคาดหวังเอาไว้นะคะ
แต่เป็นเดือนที่คุณจะเหนื่อยฉะนั้นคนที่เกิดราศีกุมนะคะคนที่จะมีความขยันมีความอดทนให้มากๆเกี่ยวกับเรื่องของงานคือพึ่งพาคนอื่นยากส่วนใหญ่มักต้องได้พึ่งพาตัวเองนะคะถึงจะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นราชินีถือดาบเป็นตัวแทนของคนที่ฟันฝ่าอุปสรรคเป็นคนที่ยืนท่ามกลางปัญหาเลยนะคือไม่มีอะไรที่มันง่ายสำหรับราชินีดาบนะคะแต่ว่าเขาสามารถที่จะควบคุมนะคะแล้วก็มีเรื่องของการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวนะทำให้เรื่องของงานอ่ะมันมีโอกาสหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นแต่ว่าสี่ถ้วยมาเป็นไพ่เสริมสถานการณ์นะคะก็ไม่ได้สร้างความก้าวหน้านะคะให้กับคนที่เกิดราศีกุมคืออยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่ไม่เป็นไปตามที่เขาวางแผนเอาไว้ฉะนั้นในตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่เป็นปัญหานะก็คือความรู้สึกนะคะหรือธุรกิจการงานหรือสิ่งที่คุณคาดคิดเอาไว้แหละที่มันกำลังจะไปได้ดีแล้วน่ะมันอาจจะสร้างปัญหาให้กับคนที่เกิดราศีกุมเป็นเดือนที่คุณจะต้องลงทุนลงแรงนะคะให้มากๆนะถึงจะมีเรื่องของการขยับเขยื้อนเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของความคิดแล้วก็สติให้เยอะๆด้วยต้องพึงพอใจนะคะกับสิ่งที่ตัวเองมีถ้าไม่อย่างนั้นคุณตั้งในเรื่องของเป้าหมายที่สูงเกินไปนะคุณก็จะเป็นราชินีดาบคือจะไม่ค่อยมีความสุขในเรื่องของการใช้ชีวิตเท่าที่ควรนะคะในตำแหน่งนี้เรื่องของงานนะก็ต้องปรับในเรื่องของการทำงานกับผู้ร่วมงานนะคะต้องปรับในเรื่องของคนที่ทำงานส่วนในเรื่องของการเงินก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินที่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดไว้หรือการเงินที่กลับเข้ามาไม่ตรงตามกำหนดเวลาหรือมีความล่าช้าส่วนในเรื่องของความรักนะคะทั้งสองไพ่ก็เป็นเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยที่จะประสบความสำเร็จนะกับคนที่เกิดราศีกุมหรือเป็นความรักที่ต่างคนต่างอยู่นะคะแล้วก็เป็นความรักที่มักจะเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะกดดันเกิดขึ้นฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะในตำแหน่งที่8นะคะปรากฏไพ่คำพิพากษาแล้วก็ไพ่พลังคำพิพากษานะคะเป็นไพ่ที่จะมีเรื่องของข่าวดีหรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกุมฉะนั้นปัญหาทุกอย่างที่มันอาจจะเกิดมาก่อนหน้านี้คุณก็จะเริ่มมีเรื่องของข่าวดีมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการขยับขยายเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานไพ่พลังมาเสริมอีกคือปัญหาน่ะที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกุมแล้วมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะมันก็จะมีเรื่องของข่าวดีหรือมีเรื่องของชัยชนะเกิดขึ้นนะคะไพ่คำพิพากษานะคะเป็นไพ่ที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะไปในการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับคนที่เกิดราศีกุมไพ่พลังมาเสริมทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกุมเป็นสิ่งที่คุณทำมาไว้นะคะเป็นสิ่งที่คุณลงแรงนะคะแล้วก็เป็นความเพียรพยายามของคนที่เกิดราศีกุมจึงทำให้เกิดความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นถ้าเรามองไพ่สองใบนี้เกี่ยวกับเรื่องของงานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเป็นถึงระดับผู้บริหารนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการได้งานใหม่นะคะซึ่งมีความก้าวหน้ากับคนที่เกิดราศีกุมมีโอกาสได้โครงการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานซึ่งมันมีเรื่องของการขยับขยายนะคะหรือสร้างในเรื่องของความสำเร็จนะคะให้กับคนที่เกิดราศีกุมด้วยฉะนั้นถ้าเรามองไพ่2ใบนี้ในเรื่องของงานก็เป็นไพ่ที่ดีมากๆแล้วตำแหน่งไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ชุดใหญ่ทั้ง2เลยนะคือคำพิพากษาและไพ่พลังตำแหน่งที่8คือตำแหน่งของผู้ใหญ่เป็นตำแหน่งของสภาพแวดล้อมนะคะหรืออิทธิพลภายนอกนะที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกุมแล้วเป็นไพ่ชุดใหญ่ทั้งสองแสดงว่าคนที่เกิดราศีกุมเขาจะมีเรื่องของการเปลี่ยนนะหรือจุดเปลี่ยนนะคะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วได้รับโอกาสที่ดีแล้วผู้ใหญ่ก็เข้ามาสนับสนุนทำให้มีเรื่องของความก้าวหน้านะคะหรือมีโอกาสนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกุมต่อไปด้วยฉะนั้นนะคะคนที่เกิดราศีกุมอย่านั่งรอโอกาสนะไพ่พลังคือต้องลงมือทำนะคะมันถึงจะสำเร็จด้วยนะในตำแหน่งที่9นะคะคือตำแหน่งเรื่องของความรู้สึกของคนที่เกิดราศีกุมเลยนะคะคือความรู้สึกลึกๆแหละนะมาดเล็กดาบนะคะแล้วก็8ถ้วยมาดเล็กดาบสถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยที่จะแน่นอนเท่าไหร่มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะได้เสมอนะคะหรือมีเรื่องของข่าวลือนะคะบางอย่างเกิดขึ้นด้วยสร้างในเรื่องของความทุกข์ความกังวลใจให้กับคนที่เกิดราศีกุม
คือไพ่ดาบกับ8ดาบเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่9คือเขาต้องมีความไม่สบายใจบางอย่างนะหรือรอคอยข่าวบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นคือความรู้สึกลึกๆคือมีความไม่สบายใจนะแต่ถ้าเรามองนะคะมหาเล็กดาบนะก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานแต่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมด้วยตำแหน่งนี้นะคนที่เกิดราศีกุมที่อายุไม่เกิน25ปีนะคือมหาเล็กดาบนี่แหละนะคะอาจจะรอคอยข่าวบางอย่างนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่8ถ้วยมาเสริมนะก็อาจจะเป็นข่าวที่ไม่ได้สร้างในเรื่องของความสุขให้กับคนที่เกิดราศีกุมเท่าไหร่นะสำหรับคนที่อายุไม่เกิน25นะหรือคนที่เกิดราศีกุมที่อายุเกิน25ปีแล้วนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความทุกข์หรือความกังวลใจนะคะหรือความขัดแย้งนะซึ่งอาจจะเกิดกับบริวารนะคะหรือคนใกล้ชิดซึ่งอายุน้อยกว่าด้วยฉะนั้นในตำแหน่งนี้ก็เป็นเรื่องของความกังวลใจนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมในตำแหน่งที่10นะคะเป็นตำแหน่งบทสรุปนะราชาเหรียญกลับหัวนะคะแล้วก็ไพ่แห่งความตายเมื่อไพ่ราชาเหรียญกลับหัวนะคะคนที่เกิดราศีกุมอาจจะคิดว่าทำไมราชาเหรียญทำไมจะต้องกลับหัวด้วยแม่หมอพลิกไพ่หรือเปล่าคือไม่ได้กลับหัวนะคะถึงไพ่ราชาเหรียญจะเป็นไพ่ตั้งตรงแต่ก็ยังมีไพ่เดสนะเป็นไพ่เสริมก็ยังบ่งบอกถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นอยู่ดีฉะนั้นนะคะไพ่24จะไม่โกหกนะคะไพ่ราชาเหรียญกลับหัวนะคะเป็นช่วงเวลานะคะหรือเป็นเดือนที่คุณจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและก็เรื่องของการลงทุนด้วยฉะนั้นนะคะการเงินหรือการลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องมีความรอบคอบให้มากๆมันมีเรื่องของความเสี่ยงสูงไพ่แห่งความตายมาเสริมอีกมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากหรือการเปลี่ยนแปลงนะมันก็จะเปลี่ยนแปลงในแง่มุมที่ไม่ได้สร้างผลกำไรหรือไม่ได้สร้างข่าวดีให้กับคนที่เกิดราศีกุมเท่าที่ควรนะคะฉะนั้นนะคะไพ่2ใบนี้นะถ้าเรามองนะคะราชาเหรียญนะคะแล้วก็ไพ่แห่งความตายนะคะถามว่าลงทุนได้ไหมคือลงทุนได้แต่ว่ากำไรจะยังไม่เกิดขึ้นมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไหลออกมากแล้วก็จะมีปัญหากับผู้ร่วมงานผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจด้วยคือจะมีปัญหาทะเลาะกันแบบแตกหักเลยนะทำให้ในเรื่องของการเงินนะคะมันยิ่งแย่ลงไปอีกแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ไพ่แห่งความตายนะคะเมื่อปัญหามันถึงขีดสุดจริงๆนะคะคือรุนแรงสุดๆแล้วอ่ะนะมันจะมีเรื่องของบทสรุปคือจุดจบแล้วก็จะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะคะซึ่งเหมือนการเกิดใหม่นะกับคนที่เกิดราศีกุมด้วยฉะนั้นถามว่าจะลงทุนได้ไหมลงทุนได้แต่คุณจะต้องตั้งสติแล้วก็ต้องรอต้องรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะมากแล้วก็มีโอกาสที่จะมีปัญหานะคะกับผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจหรือผู้ร่วมงานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะคนที่เกิดราศีกุมนะถ้าเรามองไพ่ตำแหน่งใบแรกคือราชินีถ้วยกลับหัวเป็นเดือนที่คุณจะต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะให้มากๆรับฟังในเรื่องไหนนะคะคือไพ่เศรษฐีนะคะคือไพ่ราชาเหรียญนี่แหละกลับหัวคือรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะมันมีความเสี่ยงสูงฉะนั้นคุณต้องรับฟังคุณจะต้องมีความรอบคอบคนที่เกิดราศีกุมนะคะก็ต้องมีเรื่องของการวางแผนนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ดีๆด้วยจะได้ไม่มีปัญหานะคะที่จะเกิดขึ้นในตำแหน่งสถานการณ์นะคะถ้าเรามองสถานการณ์โดยรวมของเขาแล้วนะตำแหน่งที่2นะคะก็คือ1เหรียญนะอัศวินมหาเล็กดาบนะคะแล้วก็ราชินีถ้วย1เหรียญคือไพ่การเงินที่ดีนะคือเขาจะมีข่าวการเงินนะคะเกิดขึ้นแน่นอนมหาเล็กดาบนะคะบริวาร นะคะหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่านะนะซึ่งอาจจะสร้างในเรื่องของความกังวลนะหรือมีเรื่องของความขัดแย้งกันเกิดขึ้นราชินีถ้วยกลับหัวนะคะเป็นเรื่องของความทุกข์ความกังวลใจนะคะกับคนที่เกิดราศีกุมฉะนั้นถ้าเรามองแล้วนะสถานการณ์มันก็มีเรื่องของความคิดนะคะหรือการรอคอยข่าวบางอย่างนะอาจจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่ามีปัญหากับบริวารก็ได้แต่ถ้าเรามองในเรื่องของความรักล่ะคือราชินีถ้วยนะคะกับมหาเล็กดาบคือคนที่ต่างกันทางอายุอยู่แล้วนะคือคนที่อายุมากกว่านะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความรัก
ราชินีถ้วยกับหัวคือไม่พร้อมในเรื่องของความรักมาดเล็กดาบคือต้องการคําตอบในเรื่องของความรักฉะนั้นเขาก็เลยมีเรื่องของความกังวลใจนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะคือไม่กล้านะคะที่จะไม่กล้าที่จะให้คําตอบเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความรักคือยังไม่พร้อมแหละนะสรุปสําหรับคนที่เกิดราศีกุมแล้วก็เรื่องของการเงินก็ได้ซึ่งอาจจะมีปัญหาการเงินอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของบริวารหรือคนอายุน้อยกว่าซึ่งอาจจะมีเรื่องของการเงินนะคะหรือความขัดแย้งกันที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็เป็นกําลังใจให้นะคะในตําแหน่งนะคะที่8นะคือเรื่องของความรู้สึกนะคะหรือคนรอบข้างหรือคนข้างนอกนะคะหรือสถานการณ์นะคะทั่วไปนะของคนที่เกิดราศีกุมนะคะคำพิพากษานะคะแล้วก็1เหรียญคือเป็นเดือนที่เขาจะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือการเงินนะหรือรางวัลนะซึ่งจะเกิดขึ้นนะคะแต่ก็เป็นรางวัลที่คนราศีกุมเขาพยายามทำให้มันมีเรื่องของข่าวดีนะคะเกิดขึ้นด้วยคนที่เกิดราศีกุมนะคะต้องขอบอกเลยนะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะในตำแหน่งอดีตนะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ก็ได้รับการแก้ไขแต่ไพ่ตำแหน่งปัจจุบันนะในเรื่องของงานราชินีถ้วยนะคะแล้วก็1เหรียญแล้วก็คำพิพากษาคุณจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่การเงินคุณจะมีเรื่องของการเงินที่ถูกปรับให้สูงขึ้นผู้ใหญ่จะเข้ามาให้โชคนะคะหรือธุรกิจการงานที่คุณทำอ่ะมันสร้างในเรื่องของกำไรให้กับคนที่เกิดราศีกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มีโอกาสที่จะได้รับโครงการหรือมีโอกาสที่จะมีเรื่องของงานใหม่ๆเกิดขึ้นหรืองานที่เราทำมาระยะหนึ่งมันสร้างในเรื่องของข่าวดีแล้วก็สร้างความก้าวหน้านะคะโดยเฉพาะธุรกิจที่มีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติก็ได้ซึ่งก็มีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของความสำเร็จหรือข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ในตำแหน่งไพ่อนาคตนะคะคือไพ่ที่3แล้วก็60เกี่ยวกับเรื่องของงานอัศวินไม้นะคะคือมีเรื่องของการเดินทางหรือมีคนมาเยือนหรือมีข่าวมาจากทางไกลก็เป็นข่าวที่สร้างโอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของงานแน่นอนราชาถ้วยนะคะมีคนเข้ามาให้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของงานทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของงานด้วยปัญหาเยอะมีการแข่งขันมีการประมูลนะแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยนะแต่มีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นราชาเหรียญไพ่กลับหัวนะคะต้องขอบอกว่าคนที่เกิดราศีกุมนะคะธุรกิจการงานของเขาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ไพ่ตำแหน่งอนาคตน่ะนะคะมันมีเรื่องของโอกาสนะเกิดขึ้นในเรื่องของงานแต่เมื่อราชาเหรียญกลับหัวก็จะเจอคนที่สร้างปัญหานะคะหรือเจอคนที่ร่วมงานหรือร่วมทำธุรกิจแหละซึ่งนำปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานมาให้หรือหวังแต่เรื่องของผลประโยชน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากจนเกินไปทำให้คนที่เกิดราศีกุมต้องเหนื่อยมากๆถ้าเรามองนะคะไพ่3 60นะคะคือ3คือเรื่องของงานเขากำลังขยับขยายแล้วนะแล้วก็ในตำแหน่งที่6ก็เหมือนกันมีเรื่องของการแข่งขันการประมูลแต่ว่าราชาเหรียญมาเป็นตำแหน่งสุดท้ายแล้วยังเป็นไพ่กลับหัวคือธุรกิจการงานของคนที่เกิดราศีกุมนะคะถ้าเรามองแล้วอ่ะคือเขาต้องมีเรื่องของการจ่ายเงินออกไปเพื่อที่จะแลกในเรื่องของการงานก็ได้นะคะหรือว่าไอ้โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจอ่ะหรือคนเข้ามาน่ะมันทำให้เรามีเรื่องของการเงินที่ต้องจ่ายออกไปนะคะทำให้เรื่องของการเงินมันรั่วไหลออกไปแต่ก็รั่วไหลเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือการลงทุนนี่แหละนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ในตำแหน่งไพ่อนาคตนะคะคือโอกาสที่ดีแล้วแต่ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของการเงินละกันนะคะแล้วก็ควบคุมเรื่องของการลงทุนด้วยเพราะมีโอกาสที่การเงินมันจะรั่วไหลออกไปหรือมีคนสร้างปัญหาให้แต่ว่าเมื่อคุณผ่านพ้นในเรื่องอุปสรรคนี้ไปได้แล้วนะคะมันก็จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานแน่นอนนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดราศีกุมละกันนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็เป็นอีกเดือนนึงนะที่มองโดยรวมแล้วการงานของคุณก็มีโอกาสขยับขยายเพียงแต่ว่าเรื่องของการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตควรที่จะวางแผนให้ดีนะคะแล้วก็คิดให้รอบคอบด้วยธุรกิจการงานหรือการแข่งขันประมูลโครงการบางอย่างนะมันมีโอกาสที่จะเจอคนที่เข้ามานะคะหวังในเรื่องของผลประโยชน์แหละทำให้คุณต้องมีเรื่องของการเงินที่จ่ายออกไปเพื่อแลกกับงานนะฉะนั้นก็ขอให้ควบคุมนะคะแล้วก็วางแผนให้ดีด้วยสำหรับคนที่เกิดราศีกุมแต่มองแล้วก็ยังเป็นเดือนที่ยังสร้างข่าวดี
แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับคนที่เกิดราศีกุมแต่ถ้าจะดีนะคะก็ควรที่จะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ควรที่จะวางแผนไว้ก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องของงานดีกว่านะคะแล้วเราก็ค่อยๆที่จะในเดือนถัดไปแหละค่อยๆที่จะลงมือทำนะทำทุกอย่างอย่าให้มันรวดเร็วเกินไปช้าๆแหละนะคะมันก็จะมีเรื่องของการงานที่ค่อยๆเป็นค่อยไปนะการเงินมันก็ไม่รั่วไหลด้วยนะคะในตำแหน่งการเงินนะคะคนที่เกิดราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องถือว่าเขามีข่าวดีเกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องของการเงินเพราะไพ่หนึ่งเหรียญนะคะปรากฏขึ้นในตำแหน่งที่สองคือสิ่งที่จะเข้ามากระทบในพื้นดวงชะตาของเขาเลยคือการเงินมันดีนะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินซึ่งมาจากผู้ใหญ่นะคะแต่ตำแหน่งไพ่อนาคตนะคะคือ360แล้วยังเป็นตำแหน่งสุดท้ายราชาเหรียญกลับหัวอีกนะคะก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของการเงินที่มันมีโอกาสที่คนราศีกุมจะเสียไปกับเรื่องของการลงทุนนะคะหรือเรื่องของการเงินที่อาจจะมีคนเข้ามาหวังผลประโยชน์น่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินทำให้เรามีเรื่องของการเงินที่ต้องเสียออกไปนะคะค่าใช้จ่ายมันก็จะมากตรงจุดนี้แหละฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังเพราะว่าเป็นเดือนที่มีการเงินที่ดีแต่ก็มีการเงินที่จะรั่วไหลออกไปเช่นกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดก็มีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักนะแต่ยังไม่พร้อมในเรื่องของความรักเพราะยังยึดติดกับอดีตเก่าๆหรืออาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนฉะนั้นคนโสดเขาก็มุ่งในเรื่องของงานหรือการทำธุรกิจซะส่วนใหญ่นะคะส่วนคนที่มีคนรักแล้วแหละนะคะก็จะมีปัญหาหรือมีความขัดแย้งกันมีเรื่องของความคิดที่ไม่เข้ากันเลยนะคะแล้วทำให้เกิดปัญหารักเกิดขึ้นสามีภรรยานะก็ต้องหาเวลาให้กันแล้วก็แบ่งเวลานะคะให้เท่าเทียมกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นเดือนที่เราทำงานหรือมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของงานมากจนเกินไปนะคะจนลืมในเรื่องของความรักแล้วก็พยายามที่จะหลอกตัวเองอยู่ว่าความรักยังหวานชื่นแต่ความจริงแล้วความรักมันเริ่มขมแล้วมันเริ่มจืดจางฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์รักคุณต้องปรับในเรื่องของความรักไม่อย่างนั้นปัญหามันจะเกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นเรื่องของความรักที่อาจจะมีเรื่องของการนอกใจเกิดขึ้นฉะนั้นสามีภรรยาก็ต้องให้และรับอย่างเท่าเทียมและก็ต้องแบ่งเวลาให้กันมากๆในเรื่องของความรักด้วยสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะมีเรื่องของอาการปวดกระดูกนิ้วมือเส้นปลายประสาทมือนิ้วล็อกนะมีอาการปวดหัวค่ะปวดหัวเข่านะคะมีเรื่องของอาการปวดตานะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการมองนี่แหละนะคะมีเรื่องของการปวดไหล่ข้อศอกนะคะแล้วก็หลังด้วยฉะนั้นนะคะคนที่เกิดราศีกุมนะคะก็ควรที่จะดื่มนะคะในเรื่องของน้ำเปล่าให้มากๆคือดื่มให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนให้มากเพราะอาจจะเป็นเวลาที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะแล้วก็มีเรื่องของความเครียดเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดราศีกุมก็เป็นกำลังใจให้ฉะนั้นในเดือนนี้นะคะถ้าเรามองแล้วคนที่เกิดราศีกุมนะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะราศีกุมวันอาทิตย์คุณควรที่จะรับฟังในเรื่องของความคิดเห็นนะคะจากคนรอบข้างเกี่ยวกับเรื่องของงานนะแล้วคุณต้องเรียนรู้ให้มากๆนะคะคนราศีกุมที่เกิดวันจันทร์นะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีเรื่องของการทบทวนวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของงานแก้ไขปัญหาการแข่งขันการประมูลผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนแล้วมีข่าวดีเกิดขึ้นราศีกุมนะคะที่เกิดวันอังคารจะมีเรื่องของการเดินทางนะหรือข่าวทางไกลเกิดขึ้นซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้มันสร้างโอกาสนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะหรือจะมีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกุมข่าวที่คุณรออยู่ก็จะมีเกิดขึ้นก็จะเป็นข่าวดีนะแต่ขออย่าใจร้อนใจเย็นๆนะคะอาจจะมาช้านิดนึงนะแต่ว่าจะเป็นข่าวดีนะคะแล้วก็จะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเดินทางนะหรือการขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของงานคนราศีกุมที่เกิดวันพุธนะคะเป็นเดือนที่คุณจะมีความกดดันมีเรื่องของความเครียดเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานทุกอย่างนะคะไม่มีความก้าวหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานการเงินความรักคนราศีกุมนะคะที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นเดือนที่คุณจะมีข่าวดีนะคะอุปสรรคที่มันเกิดมาก่อนหน้านี้ติดขัดๆน่ะคุณจะผ่านพ้น
งานนะคะหรือสิ่งที่คุณทํามาระยะหนึ่งหรือทํามาก่อนหน้านี้คุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีโอกาสมีชัยชนะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้คนราศีกุมที่เกิดวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของปัญหานะคะเกิดขึ้นคือบริวารอาจจะสร้างปัญหาให้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการรอคอยข่าวบางอย่างซึ่งมันเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และมันเป็นเดือนที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องของงานมีปัญหากับคนรักนะคะหรือว่ามีปัญหาส่วนตัวทำให้มีเรื่องของความทุกข์หรือมีการเปลี่ยนแปลงนะกับคนที่เกิดราศีกุมที่เกิดวันศุกร์ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดราศีกุมนะคะรวมถึงคนรักด้วยนะคะอาจจะมีคนที่มีอายุนะคะไม่เกิน25ปีแหละเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักแล้วมันมีเรื่องของความขัดแย้งกันนะคะหรืออาจจะมีความขัดแย้งกับลูกหลานบริวารหรือคนรักที่อายุน้อยกว่าก็ได้แล้วมันเป็นความขัดแย้งที่เราต้องได้ห่างกันนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้คนราศีกุมที่เกิดวันศุกร์นะคะควรระมัดระวังเรื่องของการลงทุนนะคือเดือนกุมภาพันธ์นี้รายได้ของคุณจะค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะมันจะมีปัญหากับผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจหรือผู้ร่วมงานคนที่เข้ามาเกี่ยวพันในเรื่องของชีวิตก็มักจะหวังแต่ผลประโยชน์นะหรือชีวิตของคุณนะคะทำอะไรก็ต้องมีเรื่องของการเงินที่ต้องเสียออกไปเพื่อเป็นการซื้อในเรื่องของโอกาสกลับเข้ามาฉะนั้นเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะแล้วก็ควบคุมให้ดีด้วยสำหรับคนที่เกิดราศีกุมวันศุกร์คนที่เกิดราศีกุมนะคะถ้าเรามองแล้วนะในเดือนนะคะกุมภาพันธ์2562นะคะเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสนะคะที่ดีนะเกิดขึ้นขยับขยายนะคะแต่ว่าขอให้ระมัดระวังเรื่องของการลงทุนละกันมันมีความเสี่ยงสูงฉะนั้นถ้าลงทุนไปแล้วนะคะก็ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะมากแล้วผู้ร่วมหุ้นหรือผู้ร่วมงานก็จะนำปัญหามาให้ด้วยแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปได้มันจะมีเรื่องของข่าวดีหรือความสำเร็จเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกุมแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ว่าจะมีคนเข้ามานะคะทำให้มีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปหรือมีเรื่องของการเงินที่ไหลออกไปเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแหละก็อย่างที่บอกค่าใช้จ่ายมันมากส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะก็ยังไม่กล้าที่จะมีความรักแต่ว่าคนที่เข้ามาก็อยากจะเอาแต่คำตอบนะฉะนั้นในเรื่องของความรักต้องยืดหยุ่นให้มากคนที่มีความรักนะคะหรือคนที่กำลังพูดคุยกันกับคนรักนะจะมีเรื่องของความขัดแย้งหรือการสื่อสารอ่ะมันสร้างปัญหาให้คือพูดกันไม่รู้เรื่องเลยนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือก่อนหน้านี้แหละนะคะคือพูดอะไรไปแล้วมันเป็นปัญหาหมดนะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้สามีภรรยานะอย่าหลอกตัวเองว่าความรักยังหวานยังสดอยู่นะคะฉะนั้นต้องปรับในเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดราศีกุมแล้วกันนะคะเดือนนี้ก็ยังมองว่าเป็นเดือนนะคะที่จะสร้างในเรื่องของข่าวดีหรือประสบการณ์ให้กับคนที่เกิดราศีกุมอยู่ดีปัญหาทุกอย่างก็ขอให้คลี่คลายออกไปและขอให้มีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่หรือการเกิดใหม่นะคะที่สร้างในเรื่องของข่าวดีให้กับคนที่เกิดราศีกุมแล้วกันเพราะว่าถ้าเรามองนะคะราชินีถ้วยกลับหัว1เหรียญแล้วก็อัศวินไม้3ใบนี้บ่งบอกถึงช่วงชีวิตของเขานะที่จะเกิดในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือเรื่องของงานการเงินแหละนะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของการขยับย้ายการเดินทางนะเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นทุกอย่างต้องมีความรอบคอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินงานความรักนะคะวางแผนให้ดีตรวจสอบให้มากๆทุกอย่างก็จะราบรื่นไร้ปัญหานะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดราศีกุมมีเวลานะคะอย่าลืมไปสร้างในเรื่องของกุศลผลบุญนะสร้างในเรื่องของเสบียงบุญให้มากๆเราจะได้มีเรื่องของกุศลนะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วทำให้ชีวิตของเรามันมีเรื่องของความสุขนะคะแล้วก็มีเรื่องของกำลังใจนะคะซึ่งอาจจะทำให้เรามีเรื่องของการก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้อย่างราบรื่นและมั่นคงด้วยก็วันนี้ก็ขอจบการดูดวงนะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเราจะได้มาคอยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของดวงนะคะกันทุกๆเดือนเลยกับคนทุกๆราศีและก็ทุกๆปีนักขัตวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ